อยู่ตลาดบัวขาวนะคะจะมาทำต่อขนตาเนาะนี่นะคะร้านนี้เลยมี2ร้านมีทำเล็บกับร้านต่อของตาฝั่งโน้นอะตลาดตอนช่วงนี้เขายังไม่เปิดเลยนะช่วงนี้ก็บ่ายๆแล้วอะร้านนี้นะคะมาต่อขนตาพี่กะพามาต่อขนตานะคะตรงตลาดบัวขาวแต่ที่จริงอ่ะหมิวต่อแล้วหมิวมาซ่อมนะคะหมิวต่อได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วมั้งแล้วขนมันหลุดอ่ะก็เลยมาต่อนะก่อนกลับฟินแลนด์นะนี่นะคะนั่งรอช่างประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะภายในร้านนะคะต่อแล้วนะก็จะมาซ่อมประมาณ 1,000 บาทนะคะเป็นแบบผสมประสานถ้าเป็นแบบวอลลุ่มอ่ะ 1,200 อันนี้เป็นถ้าเป็นแบบเส้นต่อเส้นก็ประมาณ800นะคะก็จะประมาณนี้นี่คือหลุดบ้างแล้วนะหลุดบ้างแล้วหน้าร้านเนาะมิกะจะมาแว็กขนตูดไปหลอกกระตูดฮะไปหลอกกระตูดพามิกะมาแว็กฝรั่งคนเยอะเลยเนาะฮะมีคนเยอะนี่ไงกินจนฮะมิกะมาเปลี่ยนกระจกนะ
ขนาดนี้จะร้อยเดียวผมสั้นข้างยาวข้างที่หนูเคยตัดแต่ก่อนนั่นแหละอันนี้ภายในร้านนะคะจะไปกินหมูย่างต่อนะหมูกระทะที่จอมเทียนนั่งรอหลายชั่วโมงมากมิกะไม่บ่นสักคำเลยอยู่อะโอโดตาปิกะไอกากาสตูนเตกอลโกละไหมสามชั่วโมงนะคะนั่งรอสามชั่วโมงไม่บ่นสักคำหมดไป1,900นะคะสวยไหมมิกะสวยชอบขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ห้องนะคะเพื่อนๆค่ะมิวก็ไปตัดผมมาเนาะตัดผมตามใจสามีนะคะเป็นทรงเดิมนั่นแหละที่มิวเคยตัดก่อนหน้านู้นเนาะแบบสั้นข้างยาวข้างนะคะก็หมดไปประมาณ1,900บาททำผมทำสีผมแล้วประมาณ 1,000 บาทแล้วก็ตัดผม300นะมิกะโกนหนวดด้วย200อบไอ้น้ำด้วยนะคะ400นะก็ทั้งหมดประมาณ 1,900 บาทค่ะตอนนี้ก็มาห้องนะคะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนเสื้อเนาะกำลังจะไปกินบุฟเฟ่ที่จอมเทียนเป็นหมูกระทะนะคะหมูกระทะเขาเรียกอะไรนะนินจาหมูกระทะบุฟเฟ่ต์นะคะมิวเคยไปกินแล้วกับมิกะตอนมารอบที่แล้วคืออร่อยมากเลยก็จะไปกินอีกนะคะมิกะวันนี้จะกินกุ้ง100กุ้งนะ100ตัวเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะถ้าคนไม่เยอะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่พัทยานะคะพัทยาเดินดูของไปไม้ช้อปปิ้งไม้ช้อปปิ้งมอลมานะคนเงียบมากเลยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะเขาซ่อมถนนด้วยนะคะฝั่งนู้นแต่น้ำทะเลเหมือนใสกว่าแต่ก่อนนะในความคิดของมิวนะคะพัทยาร้อนมากที่บ้าน
ที่บุรีรัมย์หนาวมานี่ร้อนมากเลยพารากอนกัสโซมีกะกระเป๋ากินสเวนเซ่นนะคะนี่พี่กับกลับมาไม่กินบ้างเงากินเลยของมิกะอยู่ที่179บาทนี่ไงราดอันนี้ด้วยค่ะพี่รักถือปะมะม่วงจะมามะม่วงเนี่ยสติกเกอร์ใช่คือแบบถ้ามันเป็นน้ำเสียมันจะทำไงมาเกียมะม่วงแค่ไอ้ลิ้วทองมิวยังไม่ได้นะไม่เอาตึงทองนะคะเซ็ตอยู่ที่ประมาณ135บาทหมดค่าเสียหายไปนะคะก็314บาทนี่นะคะของมิวมาแล้วชิมดิมิกะอร่อยหวานๆ